ยทีวีสีช่อง3ร่วมกับ Honey and Friend Entertainment เสนออยู่ที่ย่านซาซีจิ๋วเจี้ยนย่องผิงนะคะก็พูดง่ายๆก็คือว่า เป็นย่านซาซีนะคะที่ขายสินค้าสำหรับเป็นของที่สำหรับจะมาใช้ในโรงแรมนะคะจิ๋วเจี้ยนนี่ก็คือโรงแรมนะคะย่องผิงก็คือของใช้นะคะก็เดี๋ยวเราก็ไปเข้าไปชมกันนะคะซึ่งมันจะมีถ้วยชามอะไรสวยๆมากมายเลยอะค่ะแล้วก็คนไหนที่ไม่ได้เปิดโรงแรมก็สามารถมาซื้อได้นะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็คือสวยๆทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เนี่ยนั่งรถผ่านยังแบบทำได้ยังไงเนี่ยที่ซาซีนี้นะคะเป็นศูนย์การค้าที่รวบรวมร้านขายสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะโดยเฉพาะหากใครวางแผนที่จะทำโรงแรมหรือรีสอร์ทอยู่นะคะรับรองว่ามาที่นี่ถูกใจแน่นอนค่ะเพราะว่าเขามีสินค้าทุกอย่างที่เราต้องการตั้งแต่ชิ้นเล็กๆไปจนถึงชิ้นใหญ่ๆเลยทีเดียวค่ะนี่มีหลายร้านมากเลยนะคะนี่เป็นร้านหนึ่งที่อยู่ในบริเวณตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าร้านนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคนส่วนใหญ่นะคะที่เปิดโรงแรมก็เนี่ยค่ะเขาจะมาหาซื้อกันที่นี่ถ้าเผื่อเกิดมาที่กวางโจวเพราะว่าซื้อได้ในจำนวนปริมาณมากๆแล้วก็ราคาไม่สูงเพราะของมาจากโรงงานโดยเฉพาะเลยเวลาเดินทีก็ต้องอย่างนี้หน่อยนะคะกลัวกลัวไม่กล้าเข้าอ่ะกลัวมากเลยว่าแล้วขอฝากกระเป๋าไว้กับทีมงานกันแล้วกันเนาะพาคุณผู้ชมดูไม่ถนัดค่ะเดี๋ยวจะกวาดของเขาสะพวดส่วนใหญ่เราจะเห็นจานชามของที่โรงแรมเนี่ยเขาจะใช้สีขาวกันเยอะเลยนะคะที่นี่ก็จะมีหลากหลายแบบใส่หูฉลามกำลังเหมาะเลยเป็นพวกซุปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าจะเป็นแบบสีสันนะคะมีขอบเป็นลายสีสันก็มีอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ใส่เครื่องปรุงเกลือพริกไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะและเห็นความหลากหลายของรูปทรงของจานนะคะที่จะมีให้เลือกบางคนที่อยากจะได้แบบว่าเป็นแบบออกเป็นกึ่งแนวแบบจานมีหลากหลายแนวนี่ก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่าลักษณะคล้ายๆกับจานกลมแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วเขาก็ทำเป็นมีรูปทรงให้มันดูมีความเก๋มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาดรูปทรงสามเหลี่ยมก็จะมีหลายๆแบบเนี่ยเห็นไหมคะอันนี้ก็ทรงสามเหลี่ยมแต่เขาก็จะทำแบบลวดลายทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันดูมีความเก๋ขึ้นมานะคะจะมีแบบแปลกๆเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แบบทรงกลมแต่ว่าถูกตัดหัวตัดหางก็เหลืออย่างนี้มันก็กลายเป็นแบบอีกทรงนึงแต่จริงๆมันคือจานกลมอันนี้มองดูแล้วมันคือจานกลมแต่เพียงแค่ตัดหัวตัดหางออกมาก็เหลือกลายเป็นแบบนี้งั้นก็ได้เป็นอีกดีไซน์นึงค่ะประมาณนี้อันนี้คงคือจะมาจัดเป็นตัวอย่างให้เราดูว่าถ้าหากว่าเวลาขึ้นบนโต๊ะแล้วแล้วมันเป็นเซตนะคะมันจะออกมามีความสวยงามยังไงแล้วเข้าชุดยังไงนะคะก็เข้ามาจัดให้เราดูอั
นี่ก็คือเป็นมุมช้อนซ่อมมีดนะคะก็อุปกรณ์ในการรับประทานอันนี้นะคะก็เขาจะดีไซน์นะคะให้สำหรับบอกว่าวางจานนะคะแล้วก็สามารถวางตะเกียบหรืออุปกรณ์การรับประทานได้ตรงนี้เลยเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นนะคะเขาทำตัวอย่างให้ดูเนี่ยค่ะนะคะอย่างนี้เลยเขาจะวางไว้ให้คนเนี่ยมาหยิบอย่างเงี้ยค่ะใครชอบเมนูไหนก็เอาไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ร้านแรกก็ทำเอาน้ำผึ้งใช้เวลาอยู่นานเลยล่ะค่ะแหมก็สินค้าของเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนี่คะอดตื่นตาตื่นใจไม่ได้เลยล่ะค่ะคุณยองซินให้น้ำผึ้งอะค่ะบอกว่าเป็นเซรามิกอะนะคะสำหรับวางผลไม้นะคะโอ้ยสวยงามมากเลยค่ะค่ะจะมาชิงชิงเก้าเนี่ยค่ะผู้หญิงนี่สวยตลอดค่ะแล้วก็สาวตลอดด้วยผู้หญิงคนนี้เหินเพี้ยวเลี้ยงค่ะอันนี้เราเปลี่ยนจากที่เป็นจานชามนะคะลองมาดูพวกของใช้ในห้องนอนบ้างก็อย่างพวกห้องนอนกับห้องน้ำนะคะผ้าปูที่นอนปลอกหมอนผ้าเช็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเข้ามาใครที่มองหาของตกแต่งเครื่องนอนต้องไม่พลาดร้านนี้ค่ะทั้งที่นอนหมอนผ้าคลุมเตียงหรือแม้กระทั่งสบู่ยาสีฟันก็ยังมีเลยนะคะและนี่คืออุปกรณ์ที่อยู่ในห้องน้ำคือถ้าเผื่อเกิดว่าใครอยากจะเปิดรีสอร์ทเล็กๆหรือจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาสั่งได้เลยเนี่ยคือเขาจะมีหมดเลยอุปกรณ์ในห้องน้ำเป็นแพ็กเกจนะแปรงสีฟันเนี่ยครูก็ทำเป็นเซตเลยให้เราเลยนะคะเสื้อคลุมในโรงแรมนี่เสื้อคลุมเนี่ยเขาเคยทำให้โรงแรมใหญ่ๆเนี่ยค่ะโรงแรมเนี่ยที่เขาจะมาเลือกเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะเลือกเนื้อผ้าเป็นหลักว่าเขาจะเอาเนื้อผ้าแบบไหนสิ่งที่สำคัญนะคะสำหรับเวลาเราไปนอนโรงแรมอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางที่เนี่ยถ้าหากว่าเรานอนโรงแรมดีๆนะคะแบบเป็นโรงแรม5ดาวแล้วก็เป็นแบบห้องที่มันเป็นแบบห้องแบบสูทนะคะแบบห้องแบบที่ดีๆมากๆเลยเขาก็จะมีบอกว่าผ้าห่มที่มีคุณภาพนะผ้าห่มที่มีคุณภาพส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้แบบผ้าใส่คนห่านคนเป็ดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีให้เลือกด้วยว่าเนี่ยเราจะเอาแบบค้นคุณภาพแบบไหนเวลาเรามีงานจัดเลี้ยงนะคะส่วนใหญ่แล้วที่ตามโรงแรมเขาจะแบบว่ามีเดรสสำหรับคลุมเก้าอี้นะคะที่นี่ก็มีเดรสขายทั้งขยะหลากหลายรูปแบบนะคะรวมจนถึงป้ายนะคะที่บอกกันลงกันลื่นอะไรเงี้ยนะคะก็ไม้แขวนส้งไม้แขวนเสื้อมีพร้อมราวตากผ้าเช็ดตัวมาย่านนี้นะคะรับรองได้หมดทุกอย่างเลยละค่ะแล้วตอนนี้นะคะน้ำพึ่งว่าเรามูฟไปที่อื่นกันต่อเนาะเปลี่ยนย่านแล้วล่ะและที่น้ำผึ้งนะคะบอกคุณผู้ชมว่าจะพาคุณผู้ชมมาอีกย่านหนึ่งก็คือย่านนี้แหละค่ะเรียกว่าย่านเปยจิงลู่นะคะเป็นย่านถนนเก่าค่ะแล้วก็ที่นี่นะคะจะมีของขายแบบราคาที่เรียกว่าบอกว่า
เราซื้อโดยไม่ต้องคิดมากนะคะเพราะราคาจะไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ค่ะถ้างั้นเราไปชมกันเลยดีกว่านะคะมีของหลากหลายค่ะไปจิงลู่หรือถนนปักกิ่งเป็นถนนโบราณสายประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งมีอายุมานับพันปีเลยทีเดียวค่ะเห็นได้จากถนนโบราณที่ทางการจีนเขาได้ทำการอนุรักษ์นะคะโดยการสร้างกระจกครอบถนนเส้นนี้ไว้ค่ะปัจจุบันถนนเปิ่ยจิงลู่ก็ได้กลายเป็นถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้ามากมายระยะทางกว่า300เมตรค่ะย่านนี้นะคะว่าเปิ่ยจิงลู่เปิ่ยจิงก็คือปักกิ่งลู่ก็คือถนนนะคะก็คือถนนปักกิ่งซึ่งเป็นถนนเก่าแล้วยังมีเศษซากนะคะให้เห็นอยู่โดยเขาเอากระจกเนี่ยนะคะแบบวางไว้ให้แบบคือเหมือนกับว่ารักษาสภาพบางส่วนไว้อยู่นะคะตอนนี้ว่ากระจกอาจจะฝ้าไปซะหน่อยแต่ว่าเราก็ยังพอมองเห็นค่ะเนี่ยเปิ่ยจิงลู่เป็นย่านสินค้าแฟชั่นมีทั้งกระเป๋าเสื้อผ้ารองเท้าซึ่งวัยรุ่นนะคะเขานิยมจะมาเที่ยวจับจ่ายซื้อของกันที่นี่ล่ะค่ะเราจะเห็นได้จากผู้คนที่เดินกันขวักไขว่มากมายคึกคักอยู่ตลอดเวลาซึ่งร้านค้าในถนนนี้เขาจะเปิดกันตั้งแต่เวลา 10:00 น.จนถึงราวๆ 4:00 น.ค่ะตัวนี้ก็ตกตัวละ500กว่าบาทนะคะก็139หยวนแล้วก็ตัวนี้ก็ตกตัวละประมาณเนี่ยเท่ากันเลย139หยวนก็500กว่าบาทเป็นผ้าชีฟองแล้วก็ตัวนี้แพงหน่อย 1,000 กว่าบาทค่ะ200หยวน200หยวน 1,000 บาทเนี่ยตรงนี้ก็เนี่ยค่ะก็จะมีแบบว่า3 3 pieces ก็3ตัวอยู่ในราคา120หยวนอะไรอย่างเงี้ยก็ตกตัวละ200อย่างเงี้ยค่ะก็จ้องจ้องว่ามีร้านไหนที่ให้แบบพอแบบหาอะไรลงกระเพาะหน่อยหิวหิวเดี๋ยวไปดูมองไปมองมาก็มาเจอร้านขาจนได้ท่าทางทีมงานของน้ำผึ้งนะคะคงจะทั้งหิวทั้งคอแห้งเหมือนกัน ก็เล่นเดินกันอยู่หลายชั่วโมงเอาเป็นว่าจัดไปพี่เลี้ยงเองตอนนี้นะคะก็เป็นมื้ออาหารกลางวันค่ะซึ่งเราจะรับประทานอาหารเป็นมื้อสุดท้ายที่กวางโจนะคะเนื่องจากว่าเราจะต้องเดินทางกลับไปที่กรุงเทพมหานครกันแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรารีบไปทานแล้วก็ต้องรีบเดินทางไปที่สนามบินกันต่อด้วยค่ะไป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 เร็วๆทีมงานไปเร็วมื้อสุดท้ายของเมืองกวางโจวในทริปนี้ก็ต้องพิเศษกันหน่อยนะคะดูสิคะแค่เห็นโต๊ะอาหารก็ใหญ่ได้ใจแล้วชักอยากรู้แล้วสิว่าอาหารมื้อนี้จะน่าทานขนาดไหนกันนะที่สนามบินนานพอสมควรเนื่องจากว่าเราจะต้องเช็คอินนะคะแล้วก็จะต้องตรวจคนเข้าเมืองด้วยคือจะต้องผ่านด่านนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่เราเนี่ยนะคะจะไปเช็คอินก็ขอฝากไว้นิดนึงนะคะว่าคนที่จะต้องเดินทางออกจากประเทศจีนเนี่ยนะคะก็ควรที่จะเอาถ่านไฟฉายนะคะหรือว่าเป็นแบตเตอรี่อะไรก็ตามนะคะ
แบตเตอรี่มือถือนะคะหรือว่าจะเป็น power bankควรจะเอาไว้ที่กับตัวนะคะไม่ควรจะโหลดลงกระเป๋าใหญ่เพราะว่าอาจจะมีปัญหาคือท่านอาจจะกลับมาถึงเมืองไทยแต่กระเป๋านี่ยังอยู่ที่เมืองจีนค่ะเพราะฉะนั้นฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วตอนนี้มึงขอตัวขึ้นรถก่อนค่ะเพราะผู้ใหญ่คอยในรถแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตรงสนามบินค่ะเวลากล่าวลากันจริงๆแล้วค่ะสำหรับทริปนี้แม้จะมีอุปสรรคในเรื่องของดินฟ้าอากาศไปบ้างนะคะแต่สุดท้ายเราก็ได้เที่ยวเมืองกวางโจวกันอย่างเต็มอิ่มเรียกได้ว่าทั้งกินเที่ยวช็อปประทับใจกันไปตามๆกันค่ะเรามารวมกันเคียงกันอย่ามองตะวันดูพระจันทร์ของเราอยากจะชวนเธอไปเที่ยวไปด้วยกันขึ้นมาที่หลังไปด้วยกันไม่มีเหงาแม่น้ำแห่งฟ้าโลกเป็นของเราเที่ยวใหม่ไปแล้วเธอจะมีกันไปเที่ยวทะเลและขึ้นเขาลูกใหญ่ไม่ว่าที่ไหนจะไปด้วยกัน